สีสวยมากค่ะสีสวยมากกล้วยและเมืองนางตากค่ะน่าทานไหมมาดูวิธีการทำง่ายๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิตในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะคือการทำกล้วยตากกล้วยตากในวันนี้เราจะตากกล้วยและเมืองนางนะคะไม่ใช่กล้วยน้ำว้าการใช้กล้วยตากเนี่ยไม่ต้องงอมนะเพื่อนงอมในขณะที่ทานหวานแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราจะหาปอกล้างน้ำประมาณครึ่งกำมังนะคะใช้เกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำค่ะนะคะแล้วเพื่อนก็ปอกแช่เลยเพื่อนพยายามดึงนะคะเขาเรียกสีแหลกนะคะทางกล้วยอย่างเงี้ยนะคะออกให้หมดนะคะเราลงล้างน้ำเกลือเพื่อไม่ให้เขาดำที่ไม่ใช้กล้วยงอมเพราะว่าถ้ากล้วยงอมเนี่ยตากออกมาแล้วสีเขาจะคล้ำหน่อยค่ะนะคะถ้าเราใช้กล้วยที่ไม่งอมมากเนี่ยสีจะสวยมากนะคะเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วเป็นดูขั้นต่อไปนะคะพอปอกกล้วยแช่น้ำเกลือแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็ค่อยๆล้างนะคะล้างแล้วก็มาขึ้นนะคะให้สะอาดนะคะให้ลูกแบบนี้เลยนะคะสะอาดแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปตากที่คอนโดค่ะนะคะพอได้ที่3ที่4แห้งแบบนี้แล้วก็เก็บเลยนะคะไม่ใช่นั้นแห้งเกินนะคะจะไม่อร่อยนะคะหลังจากที่เราตากแล้วนะคะแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถเก็บได้เลยนะคะเพราะว่ากล้วยในเมืองนางเนี่ยเราไม่ได้นวดให้เพื่อนดูนะคะเพราะเป็นกล้วยที่มีน้ำเยอะนะคะไม่จำเป็นต้องนวดแบบกล้วยน้ำว้านะคะพอแห้งแล้วเราก็เก็บนะคะอาจจะบรรจุในภาชนะสวยๆเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะเลี้ยงไว้เลยค่ะเป็นของฝากก็ได้นะคะสีสวยมากค่ะเพื่อนสีสวยมากน่าทานค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อนคะจะเห็นว่าถ้าเราใส่แพ็กเกจน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้นะคะก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้นะคะถ้าเรามีกล้วยเยอะๆนะคะแดดแรงๆนะคะตากได้สวยๆนะคะราคาก็ดีนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะลองทำทานนะคะตามที่บอกเลยนะคะหรือเพื่อนจะทำเป็นสินค้าก็ได้หลังจากชมคลิปนี้แล้วลองทำทานหรือทำขายนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบและเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ
กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการปารูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ